สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลงวดที่แล้วให้29หนูน้อยจับเลขให้วันพระ1กรกฎาคมมาแน่ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1กรกฎาคม2562เชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังมองหาเลขสวยๆเอาไว้เสี่ยงดวงกันนะครับวันนี้เราจะรวบรวมข้อมูลมาฝากเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสุนันท์มาศคามีได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านกลุ่มนาคราชคำชะโนดโดยได้ระบุข้อความว่างวดที่แล้วจับให้29งวดนี้ขอให้มาอีกจะได้มีตังซื้อนมนะธันวาหลานพึ่ง6เดือนจับวันพระเมื่อวานนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามวาไรตี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท้ายนี้แอนก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปรับโชคใหญ่กันทั่วหน้านะครับในวันที่1กรกฎาคม2562นี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปขอบคุณครับ